ามว่าตื่นเต้นมีเงินไหมไม่มีแต่ว่าขอไปดูก่อนขอไปดูนิดนึงกระเป๋าที่เนซื้อวันนี้ก็คือมันเป็นความภูมิใจของเนจริงๆคือชีวิตเนมันเริ่มจากศูนย์แบบศูนย์จริงๆท่านหมอสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็พบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้บอกเลยว่าเป็นคลิปที่ตื่นเต้นเราจะตื่นเต้นสำหรับดิฉันก็หลายคนอาจจะเห็นแล้วนะคะหน้าปกคลิปว่าวันนี้เนยจะมาทำอะไรวันนี้นะคะเนยจะมาเหิร์กระเป๋าใหม่กีดพลังมากีดพลังมาเย็นกีดพลังมาค่ะนี่ก็คือกระเป๋าใบใหม่ของเนยนะคะทุกคนเดี๋ยวไม่ลีลาเลยเดี๋ยวเราจะแกะแต่ก่อนที่เนยจะแกะกล่องให้เพื่อนๆดูเดี๋ยวเนยจะโชว์บรรยากาศตอนที่เนยไปซื้อกระเป๋ามานะคะว่าเป็นอะไรยังไงถามว่าตื่นเต้นมีเงินไหมไม่มีแต่ว่าขอไปดูก่อนขอไปดูนิดนึงอันนี้เป็นจีออนนะคะแล้วก็อันนี้เป็นลูวิตองโอ้ยมีพาราการ์ดด้วยตื่นเต้นไม่เคยเห็นสรุปก็คือมาดู YSL มีคนหน้าบึ้งมากโอเคจะพัดจะผูกก็คือเสียตังค์ที่แรกว่าจะไปกุชชี่แต่ในมีรองเท้ามีหมวกมีอะไรของกุชชี่เยอะแล้วในก็เลยมาดู YSL เพราะว่าในเป็นเมนของน้องเชงในชอบโลเซ่จังจะลองมาอุดหนุนน้องเชงนะคะน้องเชงมาอุดหนุนโลเซ่ค่ะทุกคนก็นั่นแหละเดี๋ยวมาแกะเลยทุกคนเดี๋ยวจะมาแกะน้องกันพร้อมๆกันทุกคนอันนี้ก็คือกล่องของน้องนะคะทุกคนกล่องเล็กๆน่ารักมากกระเป๋าที่เนซื้อวันนี้ก็คือยิปแซงโรลองวอล์กไนน์นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องครั้งแรกกันแอบตื่นเต้นนี่เราแกะกล่องออกมาแล้วนะคะนี่เดี๋ยวเราจะมาเปิดดูน้องครั้งแรกพร้อมๆกันนะทุกคนสวยมากเดี๋ยวเราแกะสติ๊กเกอร์เลยอุ๊ยไม่อยากแกะอ่ะมันสวยอ่ะอู้ใจอันนี้คือใจเต้นแรงของจริงไม่จริงโจอันนี้คือใจเต้นแรงเกินพี่สาวมันเป็นกระเป๋าแบรนด์เนมใบแรกในชีวิตของดิฉันนะคะขออนุญาตกรี๊ดนิดนึงเนาะมีเปิดเข้ามาแล้วนะคะสิ่งแรกที่จะเจอก็คือการ์ดเหมือนเป็นการ์ดโฮลเดอร์ของเขาอะไรสักอย่างนี่คือกระเป๋าใบนี้เนยซื้อที่ฮัมบวร์กนะคะทุกคนตอนที่เนยไปเที่ยวกับอเล็กตอนที่แรกอ่ะเนยคิดว่าเนยจะไม่ซื้อเว้ยเพราะว่าอีก3อาทิตย์เนยจะไปที่ฝรั่งเศสนะคะแต่ว่ามันอดใจไม่ได้จริงๆหญิงถ้ามันเข้าไปแบบตรงนั้นแล้วมันต้องซื้อเข้าใจมั้ยฉันก็คืออดใจไม่ได้จ้าฉันก็เลยซื้อได้มั้ยขอซื้อนิดนึงได้มั้ยก็เลยไปอ่ะเดี๋ยวมาแกะถุงข้างในกันทุกคนนี่โอ้คือน้องคือแบบสวยมากทุกคนคือน้องสวยขอกินได้ไหมกินนิดนึงก็ยังดีอ่ะอุ๊ยรู้สึกว่าในช็อปมันไม่ได้รู้สึกว่ามันสวยขนาดนี้เว้ยแต่ว่าทำไมพอเอากลับมาบ้านแล้วมันสวยมากอันนี้คือYSL Walk 9นะคะทุกคนมันมี YSL Walk 7.5 หรือเปล่าถ้าได้จำไม่ผิดซึ่งมันจะไปเล็กกว่านี้อุ๊ยใจคือใจฉันเต้นตุบตับอันนี้คือการซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมครั้งแรกในชีวิตของดิฉันค่ะปกติสะพายกระเป๋าแค่กระเป๋าย่ามพระบิณฑบาตอะไรเงี้ยกระเป๋าถุงปุ๋ยอะไรเงี้ยอันนี้คือกระเป๋าแบรนด์เนมใบแรกในชีวิตของดิฉันที่ซื้อด้วยเงินของตัวเองนะคะความภูมิใจไม่ได้อยู่ในผ่านไหว้ครูอ่ะนี่ข้างในก็จะมีแบบที่เก็บวงเก็บบัตรคือกระเป๋าช่องมันแอบเยอะเนี่ยก็เลยเอามานะคะเพราะว่ามันมีแบบที่ใส่บัตรเยอะแล้วก็มีช่องจุกๆจิกๆเยอะมากเนี่ยก็เลยเลือกตัวนี้สายก็ยังไม่แกะนะคะพี่ซ่าทีเราจะมาแกะสายออกไม่อยากแกะอ่ะคลายแบบนี้เลยได้ไหมอ่ะ แอบตื่นเต้นอันนี้คือตื่นเต้นจริงไม่จริงโจ้ไม่จุกตาค่ะพี่สาวนี่เดี๋ยวเนยจะมาให้ทุกคนยนต์โฉมน้องแบบสวยมากคือสวยกว่าในช็อปอ่ะในช็อปตอนนั้นที่เนยไปซื้อเนยรู้สึกว่ามันไม่ได้สวยขนาดนี้เว้ยแต่พอทำไมเอากลับมาบ้านอ่ะ
มันดีอ่ะกินหนังกินอะไรอ่ะหัวหรือว่าเป็นหนังปลอมวะทำไมมันขิวมันสาบมากใครเป็นคนเคยได้ยินคนบอกว่าซื้อกระเป๋าแล้วกระเป๋าหนังมันหอมมากแต่สำหรับดิฉันมันขิวมากค่ะนี่เดี๋ยวเนยให้เพื่อนๆดูเต็มๆนะสิ่งที่ทำให้เนยตัดสินใจซื้อกระเป๋าใบนี้เลยคือ1ราคาน้องก็ไม่เบานะประมาณ 1,350 ยูโรตีเป็นเงินไทยเดี๋ยวเนยไม่แน่ใจคือเนยก็จะรีวิวบ้านๆตามสไตล์ดิฉันเลยเหอตามสไตล์ดิฉันเลยเพราะว่าถามว่ามีความรู้ไหมเกี่ยวกับกระเป๋าแบรนด์นงแบรนด์เนมพี่สาวเกิดมาไม่เคยใช้ค่ะกระเป๋าแบรนด์เนมปกติใช้แต่กระเป๋าปุ๋ยค่ะเอาถุงปุ๋ยไปตัดเป็นกระเป๋าอะไรเงี้ยคือได้แต่กระเป๋าแบรนด์เนมอันนี้คือใบแรกที่เป็นแบรนด์เนมแบบลักชัวรี่แต่ว่าเนมมีใบก่อนหน้านี้เดี๋ยวนะคะอันนี้ก็คือเป็นกระเป๋าแบรนด์เนมดีไซเนอร์เหมือนกันทุกคนเป็นของโปโลลาฟโรเลนนะคะตัวนี้ในช็อปประมาณ600ยูโรประมาณ 20,000-30,000 แต่ว่าสิ่งที่เนยซื้อมาคือมันบอกใช่เลยมันเป็นกระเป๋าหนังกลับที่เป็นสีขาวแล้วมันเปื้อนง่ายมากถ้าดูในกล้องอาจจะไม่เห็นแต่ตอนนี้น้องคือเหลืองมากปกติน้องจะเป็นสีขาวๆนวลๆแต่ในกล้องคือตอนนี้มันเหลืองมากทุกคนเนยก็เลยดูแล้วว่าตัวเองไม่ได้เป็นคนแบบรักษาความสะอาดความปลอดภัยอะไรขนาดนั้นก็คือแบบใช้แบบเหมือนโยนนะเหมือนแบบอะไรอย่างเงี้ยคือแบบอย่างนั้นเลยเป็นคนที่ซื้อกระเป๋าแบบถนอมใช้อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เลยถ้านับตัวนี้เป็นกระเป๋าแบรนด์เนมก็ใบนี้ก็จะเป็นใบที่2แต่สําหรับเนยให้เครดิตว่าตัวนี้เป็นใบกระเป๋าแบรนด์เนมใบแรกของเนยเนาะนอกเรื่องไปไกลอันนี้เนยซื้อมาที่ช็อป YSL ฮัมบวร์กนะคะประมาณ 1,350 ยูโรคูณ37ถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ 49,950 บาทตีไปกลมๆประมาณ 50,000 คือในช็อปที่ยุโรปเนี่ยคือราคามันจะถูกกว่าช็อปไทยช็อปไทยตัวนี้ที่เนยไปเช็คล่าสุดประมาณ 55,000 แต่ที่เนี่ยก็คือประมาณ 50,000 แต่สิ่งที่เนยเลือกซื้อกระเป๋าใบนี้ทุกคนคือนกเป็ดสีดำและเป็นหนังคาเวียร์ตอนแรกอ่ะเนยอ่ะคิดอยู่มันมีแบบรุ่น Walk Night ด้วยกันนี่แหละแต่ว่าเป็นหนังแรมเป็นหนังแกะซึ่งอันนั้นมันสวยกว่ามากคือเข้าใจหนังแกะมันจะมีความนุ่มความละมุนนะมันจะมีความสวยกว่าหนังคาเวียร์แต่ว่าหนังแกะมันจะดูแลยากมากซึ่งดิฉันเป็นคนที่ใช้กระเป๋าแบบเหมือนใบละ199ไงคือแบบใช้สมบัติก็เลยเอาเป็นหนังคาเวียร์ดีกว่าแล้วก็ตัวเนี้ยมันจะดูแลง่ายกว่าเป็นรอยยากกว่าหนังแกะหนังแรมอะไรเงี้ยแรมสกินมันจะมีความเป็นรอยที่ง่ายแล้วก็ดูแลยากแล้วก็หนังแรมสกินแพงกว่าจะแพงขึ้นมากว่าประมาณ300กว่ายูโรก็เลยงั้นเอาใบนี้คือแบบมันสมบัติสำหรับดิฉันดีแล้วก็มันแบบน่าจะดูแลง่ายเดี๋ยวในจะลองใส่ของดูว่าใส่อะไรได้บ้างเสร็จแล้วเอาของมาแป๊บนึงลงทุนมากแม่ไปเอาของมาเลยค่ะกลัวไม่เห็นภาพเดี๋ยวมาใส่ของดูนะคะว่ากระเป๋าใบเล็กๆแบบเนี้ยใส่อะไรได้บ้างคืออันนี้คือ iPhone ของเล็ก iPhone 14 Pro นะคะใส่ลงไปอ่ะได้ iPhone 14 Pro ใส่ไปได้แล้วก็มีการ์ดโฮลเดอร์นะคะใส่ไปอ่ะได้ถ้าสมมุติว่าใส่ลิปสติกเข้าไปด้วยนะคะอ่ะ1แท่งอ่ะได้แอบตุ้งๆแล้วนะแล้วก็แป้งพับนะคะถ้าพกของประมาณเนี้ยโอเคเลยคือเห็นไหมก็แอบเต็งแอบตึงอยู่นิดนึงเขาเรียกว่าอะไรนะแอบคับอยู่นิดนึงใส่ของไม่ได้เยอะป่ะแต่ว่าช่องเยอะเพื่ออะไรเอ่ยหรือว่าถ้าเปลี่ยนเป็นแบบเอาการ์ดใส่ในช่องที่เขามีให้แล้วก็เงินใส่อะไรเงี้ยก็น่าจะใส่ได้เยอะอยู่แล้วก็สมมติใส่หูฟังลงไปคือประมาณนี้เลยของมันใส่ได้ไม่เยอะทุกคนเพราะว่าถ้าใส่เยอะน้องจะปิ้นน้องจะอ้วนเป็นตะขี้เดียดมันจะแบบไม่สวยมันจะไม่สวยงามคือพยายามแบบอย่าใส่อะไรที่มันใหญ่ๆหนาๆก็ประมาณนี้สำหรับเนยเป็นคนที่ไม่ค่อยพกอะไรเยอะๆมากมายคือโทรศัพท์แล้วก็การ์ดปกติที่เนยพกแล้วก็ลิปสติก1แท่งคือแค่นั้นคือจบสำหรับเนยการพกของมันก็จะสวยไงมันก็จะสวยประมาณนี้งงไหมอย่างงเพราะว่าดิฉันก็เป็นมือใหม่หัดขับมือใหม่หัดเหอนะคะคือมันเป็นสีดำแล้วมันก็เข้ากับได้กับทุกลุคอะทุกคนมันง่ายเห็นไหมคืออย่างเงี้ยมันก็ได้เลยเสื้อยืดเกงยีนก็คือจบสวยแล้วตัวเนี้ยคือสายมันจะสั้นประมาณ48เซนหรือเปล่าถ้าจะไม่ผิดคือถ้าเป็น Walk 7.9 อ่ะมันจะสายยาวแล้วก็มันจะมีตรงรองบ่าตรงนี้ที่เป็นหนังอันนี้ก็คือสายมันจะสั้นพอดีกับคนที่สูง160แบบเราก็คือ
ได้เลยแต่สำหรับเนยรู้สึกว่าเนยไม่ชอบอย่างหนึ่งสำหรับกระเป๋าใบนี้คือมันน่าจะมีแผ่นรองไหล่อะทุกคนเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราสะพายไปนานๆอะมันจะเจ็บไหล่มากเพราะว่ามันเป็นสายโซ่แล้วก็ตัวนี้ก็คือสะพายได้หลายแบบก็คือแบบที่แรกก็แบบหนึ่งก็คอสบอดี้แล้วก็ทำแบบเนี้ยฉันก็ไม่คิดว่าฉันจะทำหรอกอะไรเงี้ยฉันก็จะอย่างนี้เลยค่ะคอร์ดบอดี้จบๆแล้วก็ถ้าเป็นสะพายข้างก็ทำยังไงวะทำให้มันเป็นสายแบบส่งเส้นอะทำยังไงวะทำไม่เป็นอะเครื่องใดยิงฉันให้ว่าเปลี่ยนฉันสี่บอกใช่ปะทำยังไงวะอย่างนี้นี่มันก็จะสั้นลงมานิดนึงนี้ใช่ขนาดนี้มันก็จะสั้นนิดนึงถ้าใครจะแบบเอามาอย่างเงี้ยมันก็จะแบบแอบติดนิดนึงแต่ว่าถ้าเป็นไม่รู้ถ้าเป็นดึงยาวมันจะได้ปะแต่มันก็ไม่ควรทำอ่ะทุกคนถ้าเป็นดึงเป็นเส้นเดียวเนี้ยมันก็จะยาวนิดนึงแต่ว่ามันก็ไม่ควรทำเพราะว่ามันจะทำให้กระเป๋าเราเสียทรงนะคะเพราะว่าสายของกระเป๋าเขาไม่ได้ผลิตไม้ให้เราแบบโชเดอร์แบกอะไรเนี้ยเก็ตไหมฉันคืองงค่ะฉันงงตัวเองค่ะฉันพูดแบบงงๆมากเลยค่ะประมาณนี้ก็รีวิวประมาณนี้ก็ไม่มีอะไรเยอะแยะมากมายคือในรู้สึกว่าในภูมิใจมากๆกับกระเป๋าใบนี้เพราะอะไรทุกคนเพราะว่ามันเป็นเงินของเนยซื้อแบบ 100% ไม่มีแบบอเล็กไม่ได้ช่วยไม่ได้ออกไม่อะไรเลยเพราะว่าที่แรกอเล็กอ่ะเขาจะซื้อให้หรือว่าออกครึ่งนึงอะไรเงี้ยแต่เนยสำหรับเนยเนยรู้สึกว่าเนยขอซื้อเองอยากให้มันเป็นกระเป๋าที่เนยซื้อเองจริงๆแล้วแบบมันภูมิใจทุกคนเพราะว่าคือจะว่ายังไงล่ะคือมันจะเป็นกระเป๋าใบแรกที่เนยรู้สึกว่าเนยภูมิใจคือเนยทำงานแบบอุ้ยฉันซื้อฉันมีเงินซื้อกระเป๋าใบละ50,000นะอะไรเงี้ยคือมันจะภูมิใจเว้ยทุกคนจากชีวิตเนยที่มันเนยก็ไม่คิดไม่ฝันว่าตัวเองจะมีเงินซื้อกระเป๋า50,000 บาทโดยที่ตัวเองไม่ได้เดือดร้อนไม่ได้แบบว่ารู้สึกว่าซื้อแล้วมันจะหมดเลยเงินของฉันอะไรเงี้ยคือมันเป็นความภูมิใจของเนยจริงๆคือชีวิตเนยมันเริ่มจากศูนย์แบบศูนย์จริงๆเนยอยากให้ทุกคนที่กำลังอยากเริ่มว่าฉันอยากเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างในชีวิตฉันอย่างเช่นอยากมาเป็นออแพร์จังแต่รู้สึกว่าไม่พอไม่มีเงินไม่นู่นไม่นี่รอแบบอีกปี2 ปีให้มีเงินเก็บสักหน่อยแบบให้พร้อมแต่สำหรับเนยรู้สึกว่าทำเลยวันนี้แหละคือวันที่เราพร้อมถ้าเราไม่พร้อมวันนี้เราจะพร้อมวันไหนคือทำเลยเริ่มเลยอย่างน้อยๆอ่ะตัวเองไม่มีเงินอ่ะเริ่มไปเรียนภาษาเปิดใน YouTube ดูอะไรก่อนเรียนภาษาไปเรื่อยๆก่อนคือในรู้สึกว่าโอกาสมันบางทีมันไม่วิ่งมาหาเราเราก็ต้องวิ่งไปหามันเข้าใจไหมคือในรู้สึกว่าในเป็นคนที่เขาเรียกอะไรอ่ะใฝ่ดีอ่ะเป็นคนที่รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่ใฝ่ดีมากเป็นคนที่แบบว่าชีวิตฉันต้องดีชีวิตครอบครัวฉันจะต้องดีฉันจะต้องมีนู่นมีนี่ที่ฉันอยากมีคือตอนที่ในมาเป็นออแพร์ตอนแรกๆทุกคนในไม่มีเงินเลยนะในมีเงินติดตัวมาเยอรมันแค่ประมาณ 3,000 บาทมั้ง 3,000 บาทมีแค่นั้นเองค่ารถค่านู่นค่านี่คือคนอื่นจ่ายให้หมดอะไรเงี้ยคือตัวเองไม่ได้มีอะไรแต่ว่าตอนนั้นไม่ได้พร้อมนะแต่ว่าถ้าเราจะรอเราพร้อมวันไหนเราจะพร้อมล่ะคือในอยากจะพูดให้คนอื่นแบบได้รับพลังบวกว่าขนาดอีเมย์มันเด็กบ้านนอกอ่ะพ่อแม่มันไม่มีเงินขับรถอีแตนไปต่างจังหวัดที่บ้านมีแค่รถอีแตนคันเดียวไม่ได้มีรถมอเตอร์ไซค์หรูหราหรือว่ารถเก๋งหรูหราเหมือนคนอื่นแต่ว่ามันก็ยังมาถึงจุดนี้ได้มันมาแบบชีวิตมันยังดีได้มันเคยไปโรงเรียนแล้วมันไม่มีเงินกินข้าวซึ่งเลยได้รับคอมเมนต์หลายคอมเมนต์มากเขาบอกว่าไปเป็นทำไมเป็นออแพงเงินเดือนแค่10,000 กว่าบาทอยู่เมืองไทยไม่ดีกว่าหรอเนยอะมองระยะยาวคือการมาเป็นออแพร์คือมันแค่เป็นแค่ทางผ่านออแพร์คือทางผ่านในการมาเยอรมันเพราะว่ามันเป็นวีซ่าที่ง่ายที่สุดหลังจากที่เนยจบออแพร์ตอนนั้นเนยมีแผนคือเนยก็คืออ่ะจบออแพร์เดี๋ยวจะไปเป็นอาสาเป็นอาสาอ่ะค่อยไปโรงเรียนทำงานได้วีซ่าทำงานมันก็จะแบบอยู่ได้ยาวๆนู่นนั่นนี่แต่ว่าเรามันดวงคนสวยไงพี่สาวมันมีผู้ชายมาจีบเราอ่ะเราก็เลยก็ไม่เห็นแปลกคนสวยประมาณนี้ก็นั่นแหละเนยอยากให้ทุกคนเอาคลิปเนี้ยของเนยเป็นแรงบันดาลใจเนยไม่ได้บอกว่าเนยดีเลิศโอ้โหประสบความสำเร็จมีเครื่องบินส่วนตัวมีทุกอย่างมีเลยแต่เนยอยากให้ทุกคนเริ่มจากจุดเล็กๆมองจากจุดเล็กๆที่เราเนยมาได้ทุกคนก็ต้องมาได้แค่จุดเนยไม่ได้อยู่จุดที่สูงมากแต่ว่ามันเป็นจุดที่ทุกคนสามารถมาได้เข้าใจไหมฉันก็งงว่าเอ๊ะคลิปเปิดกระเป๋ามาเป็นคลิปไลฟ์โค้ชสาวได้ยังไงฉันก็แอบงงอยู่นะนั่นแหละก็มาเหอกระเป๋าแบรนด์เนมใบแรกของเนยในชีวิตให้เพื่อนๆดูแล้วก็พูดคุยประสบการณ์ประสบใจของเรานะคะก็นั่นแหละทุกคนถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับเมมกำลังใจเนยด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบาย